ครับสวัสดีครับโอ้ยไม่หลับต่อแล้วครับก็ง่วงๆอ่ะนะเราจะทำงานกันเนาะทำงานหนักไม่เราทำงานกันหนักก็คือนี่เทสนู่นเทสนี่กันเต็มเลยใครผมไงซีซัวพูดโอเคเปิดรายการก่อนพบกับ IT Hot Topic เช่นเคยกับพวกเรา3ตัว3คนดิ3คนอ่ะวันนี้เรามีเรื่องที่จะมาพูดกันก็มีทุกเรื่องอะทุกรอบอะไรเหรอเฮ้ยเรื่องนี้วันนี้มาเฉยๆไม่ได้เหรอไม่ได้มานั่งยิ้มเหมือนนั่งยิ้มเหมือนแล้วก็รับตังค์ใช่เราลองไหมเป็นได้นะเขาเรียกว่าชื่อ EP ชื่อเทปว่าว่างเปล่านั่งเงียบๆมองกล้องยิ้มสบตากับเรามาแข่งกันดีกว่าใครมองกล้องได้นานที่สุดจะตั้งแต่เทปนี้เลยเหรอทองเอาเทปนี้เลยเทปฟรีนะครับใช่อย่าเลยวันนี้เราเตรียมเรื่องมาอันนี้อิงเอาจริงนะเออผมแพ้ผมแล้วไม่รู้ว่าผมชนะไม่ได้เดิมพันอะไรไปโอเควันนี้ปัญหาหลักเลยเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเคยพบเจอกันก็ไม่ทุกคนนะเฮ้ยมันต้องเป็นอ่ะน้อยมากมันต้องมีอ่ะเรื่องเนี้ยนี่คือนี่ก็เป็นคนหนึ่งเป็นคนหนึ่งแน่นอนแหละเป็นทุกเรื่องเป็นอ่ะเป็นทุกเรื่องแต่ผมไม่เป็นคือสมมุติเนี่ยเรื่องมีอยู่ว่าสมมุติไม่ต้องสมมุตินี่แหละเรื่องจริงเลยอ่ะเรื่องจริงนะเรื่องจริงเราซื้อคอมมาหรือ PC หรือโน้ตบุ๊กหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพอเราซื้อมาเล่นแรกๆหูมันลื่นมากลื่นหัวแตกอ่ะแต่พอใช้ไปใช้มามันเริ่มเหนื่อยขึ้น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 เนี่ยสาเหตุมาจากอะไรเออเชื่อว่าทุกคนหลายคนอยากรู้สาเหตุมาจากตัวคุณเองนะฮะตัวคุณเล่นนะครับแค่นั้นเองอ๋อก็คือผมต้องซื้อมาปิดไว้เฉยถูกไม่ต้องไปเล่นมันถ้าคุณปิดไว้นะอีกปี2ปีคุณเปิดมันก็เร็วไม่ติดแล้วคราวเนี้ยนั่นมันเร็วเหมือนเดิมจริงได้สตาร์ทพังไม่ใช่ใช่ใช้ไดเกียวสิอ๋อเหรอยังไงอ่ะมันเกิดจากสาเหตุอะไรก็อย่างที่ว่าไปนะมันก็เกิดจากคุณนั่นเองว่าคุณพฤติกรรมการใช้งานคุณเป็นยังไงนะคุณถ้าคุณตื่นมาแล้วคุณไปเล่นคอมเลยเข้าเว็บมั่วซั่วอะไรอย่างนี้พฤติกรรมแล้วถ้ากลางวันเข้าเว็บมั่วซั่วไม่เป็นนะต้องตื่นต้องตื่นมาไงต้องตื่นมาไม่มันจะดูไงว่าคุณเป็นคนชุยแค่ไหนกับการใช้ชีวิตของคุณไงถ้าคุณที่เป็นคนมีระเบียบแบบแผนหน่อยว่าจัดการอะไรให้ชีวิตมันง่ายขึ้นการใช้คอมของคุณก็จะทำใหถึงขนาดเลยวะคือแม่งไปไกลมันไปไหนเนี่ยมันไม่เกี่ยวเลยมันไม่เกี่ยวเลยกูพยายามฟังตั้งใจไอ้นี่เครียดไงกูเป็นอย่างนั้นเลยเหรอวะหลอกให้ฟังไงยังไงนะมันก็อยู่ที่การจัดการของคุณด้วยว่าคุณใช้งานคอมยังไงคุณเข้าเว็บอะไรทุกวันนี้ทำอะไรบ้างอู้ยเว็บเช่น Facebook มันไม่เกี่ยวอะไรอ๋อผมชอบดูบอลออนไลน์นั่นตัวดีเลยทำไมคุณทำไมต้องดูบอลผมเป็นคนชอบการออกกำลังกายผมชอบการพนันชอบการพนันมู้ไปตรงๆไม่เคยเล่นเลยแล้วไปดูสาบานไหมไม่เคยเล่นสาบานไม่เอาดูบอลเว็บไหนช่วงนี้มีฝนตกบอกก่อนไปดูออนไลน์เว็บไหนโอ้ยก็เขามีแปะลิงก์เลยก็ตามเข้าไปเข้าไป Google ดูบอลออนไลน์แล้วกดเข้าไปลิงก์แรกอย่างนี้ป่ะโอ้โหอันแรกเลยนั่นไงมันคือมันแบบมันเห็นง่ายโอ้ดีเลยนะแล้วดูหนังออนไลน์ด้วยไหมดูหนังออนไลน์ผมไม่ค่อยชอบดูหนังแล้วดูอะไรมั้งผมโหลดบิดอย่างเดียวออนไลน์โหลดบิดจากใครคนที่เชื่อใจได้ปะไม่ได้หรอกก็โหลดเข้าเว็บบิดซูซี่อย่างเดียวบิดซูซี่อย่างเดียวสีพูมีไวรัสไหมงั้นก็ไม่รู้นะอันนี้โทษใครไม่ได้นะมีหรอปัญหาแรกเป็นฝ่ายหนังเขาเป็นสังคมที่แบบแบ่งปันกันอันนั้นไม่มีการทำร้ายกันหรอกแล้วโพสต์รูปตัวเองมีไหมไม่มีไม่เห็นหน้าไม่ใช่ผมก็ไม่รู้ว่าใครอ่ะอันไหนเล็กๆก็แน่นอนอ่ะรู้ไว้ก่อนเฮ้ยของผมนี่ทำไมเล็กไงนั่นแหละการใช้งานอย่างนี้นะฮะพวกที่เข้าดูหนังออนไลน์ดูบอลออนไลน์เข้าเว็บมั่วๆเซิร์ช Google อย่างเงี้ยแล้วกดอันแรกไปนั่นแหละไอ้พวกนั้นอ๋อคืออันสองไม่เป็นเอออันที่สองไม่เป็นคือพูดอะไรเนี่ยเอ้ยใช่คือเข้าเว็บพวกนี้ไปเนี่ยเข้าเว็บนี้หมดแล้วถ้าคุณเข้าไปคุณจะดูหนังเรื่องนี้คุณต้องโหลดโปรแกรมนี้มาลงมาใช่ไม่เป็นไรลงไหมบางทีมันป๊อปอัพขึ้นมาว่าคุณต้องติดตั้งนี่คุณต้องติดตั้งโปรแกรมนี้ก่อนที่คุณจะดูได้ก็คิดว่าเออถ้าเราไม่ติดมันก็ไม่มีโปรแกรมในการดูหนังมั้งก็ลงไปเน็กเรียบร้อยคุณเชิญใครเข้ามาล่ะทีนี้มันก็จะแอบทำงานอยู่ในแบ็คกราวด์ของคุณทำอะไรก็ไม่รู้ด้วยซึ่งก็มีหลายจุดประสงค์นะช่วงนี้ที่เขาให้โปรแกรมมาลงเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นอย่างแรกวิธีการถ้าคุณไม่อยากไปเจอของพวกนี้คุณจะดูบอลสดคุณก็ไปดูใน YouTube มันมีไลฟ์สตรีมอยู่แล้วยังช้าก็แล้วแต่แล้วกันทำไมก็บอกว่าก็ติดเคเบิลติดอะไรดูซะก็ติดเคเบิลไปบอลบอลเล็กๆมันไม่ค่อยมีอ๋อนี่ตีบอลเล็กเนี่ยนะนั่นไงทำไมต้องดูบอลเล็กอ่ะมันดูแบบมันได้เงินเยอะกว่าเท่าเทียมกันคือบอลใหญ่ๆมันเดี๋ยวนี้เป็นธุรกิจหมดแล้วก็นี่แหละเพราะอย่างเงี้ยคือผมว่าหลีกเลี่ยงดีที่สุดคือการดูหนังออนไลน์ดูออนไลน์นี่เป็นเหตุผลหลัก
ที่สุดเลยนะที่พวกที่จะทำให้คอมของคุณมันติดโปรแกรมที่พึงประสงค์แล้วก็ทำให้ process การทำงานของคือหลักๆเลยคือ task manager คุณมันเต็มขึ้นมาพวกนี้แหละ 100% เลยแรงปั๊ดเลยเออจริงๆเพราะว่าเครื่องที่ออฟฟิศนี่ขนาดนี้ออฟฟิศโอคอกโซดเลยเนี่ยครับเครื่องไหนไม่รู้นะก็โปรดิวเซอร์ดูโปรดิวเซอร์หลุดปิดตลอดอ่ะดูบอลคือไอ้เครื่องข้างล่างเนี่ยที่มันพังไปหลายรอบแล้วเพราะว่ามีการดูหนังออนไลน์ดูอะไรต่างๆผมไม่รู้ไงเครื่องมันวางไว้เฉยใครไปใช้อ่ะจับมือใครโดนไม่ได้จับมือใครโดนไม่ได้ไงก็ลงเข้าไปใช่นั่นแหละประเด็นหลักเลยประเด็นที่2มีอะไรบ้างประเด็นที่2ผมว่าน่าจะมาจากพวกโปรแกรมแคร็กอ๋อคักเกมคุณเจ้าของเถื่อนเนี่ยเพราะว่าบางคนเนี่ยเล่นเกมเนี่ยคุณเป็นคอเกมเนี่ยมักจะชอบขี้โกงชาวบ้านแล้วจะดาวน์โหลดพวกไอ้นี่มาแฮกแมปแฮกอะไรพวกเนี้ยแล้วไม่ชอบเลยเรื่องพวกเนี้ยผมเป็นคนเล่นเนี่ยใช้ฝีมือตลอดก็ถึงได้แพ้เขาตลอดใช่ไหมก็เลยต้องแฮกไงนั่นไงตรงไงคือต่ออันนี้แหละคือเหตุผลคนแพ้พวกแฮกมีพวกบางทีแฮกเกมด้วยใช่ไหมไม่เกี่ยวกับพวกเกี่ยวกับโกงอะไรอย่างเดียวพวกเชสโค้ดไม่ใช่มันมีพวกแท็กเกมด้วยชีทโค้ดไม่เป็นไรว่าชีทโค้ดเป็นระบบตัวเกมอยู่แล้วก็คือมันอยู่ในเกมอยู่แล้วเราไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเราไม่ต้องโหลดไฟล์แล้วเพิ่มถ้าชีทโค้ดเนี่ยมันใส่มันก็เป็นโค้ดที่ในเกมอยู่แล้วอย่างสมมติคุณเล่น GTA คุณแต่ว่าถ้าคุณแคร็กเนี่ยเรียบร้อยมันก็มีสิทธิ์อย่างไอพวกที่สมมติคุณเล่น GTA Vice City อะไรคุณพิมพ์ว่า Panzer เข้าไปรถถังโผล่มาอันนี้ไม่เกี่ยวเพราะว่าอันนี้เป็นระบบตัวเกมอยู่แล้วแต่ถ้าคุณไปโหลดไอ้เทรนเนอร์เทรนเนอร์โอ้ยที่เด็ดเลยไอ้ล็อกเลือดอะไรเงี้ยโอ้ยดีเลยซึ่งโอเคถ้ามันทำงานแบบคือทำถูกต้องตามที่เราโหลดมามันก็ไม่เป็นไรหรอกมันก็แค่ไปมันจะมีแฝงโอเคมันก็เป็นโปรแกรมแฝงแต่มันจะไปแก้ระบบตัวเกมของคุณแค่นั้นเองไม่ให้เลือดลดหรืออะไรอย่างนี้ก็เป็นการก็เรียกง่ายๆเป็นไวรัสที่เข้าไปทำกับตัวเกมใช่เดียวเป็นไวรัสดีเหรอก็ดีแต่มันก็ไม่ได้ทุกตัวไงเองบางตัวคุณโหลดบางตัวมันก็ไปยุ่งกับเครื่องเราด้วยยุ่งกับเครื่องของคุณด้วยว่าเครื่องของคุณมีโปรแกรมอะไรรันไปลามไปส่วนอื่นอ่ะเพราะไวรัสเองมะเร็งเลยก็สุดท้ายก็ต้องวนกลับมาที่เดิมก็คุณก็โหลดมันมาเองอยู่ดีใช่เราเป็นคนเชิญเขาเข้ามาเราเปิดประตูให้เขามาแล้วทีนี้เขาให้ทำอะไรก็ไม่รู้อีเมลอีกอีเมลด้วยอ๋อพูดก่อนกดเข้าไปใช่อะไรนะดูสิเรียบร้อยเรียบร้อยเราคนชอบอยากรู้อยากเห็นด้วยไอ้พวกนี้ยังเรียกว่าโดนน้อยนะไอ้เพจไวรัสเครื่องช้าอะไรอย่างงี้มันยังล้างวินโดว์ใหม่เก็บไฟล์แยกได้แต่ถ้าคุณไปโดนกดผิดไปโหลดแรนซัมแวร์ลงเครื่องเนี่ยคุณตายแน่นอนมันทำลายจริงเลยใช่ไหมมันไม่ทำลายทำอะไรบ้างครับคุณดิก็เรียกง่ายๆแรนซัมแวร์แปลว่าค่าถ่ายภาษาอังกฤษอ๋อคือไฟล์ไหนสำคัญใช่คือที่โดนไปเครื่องคุณปุ๊บเสร็จมันจะเข้ารหัสพวกไฟล์ XLSไฟล์ DOC private อะไรพวกเนี้ยที่คุณคิดว่ามันเป็นงานคุณเป็นงานอ่ะเนี่ยเขาถ่ายเราซะใช่แล้วก็ไปล็อกซะคุณไปเปิดประตูให้โจรเข้ามาบ้านเอาบีมจีคอคุณเอาจ่ายมาจ่ายเป็นบิตคอยอะไรอย่างงี้ถ้าไม่จ่ายภายใน30วันลบไฟล์ทิ้งพอจ่ายเสร็จนะก็คือพวกนี้เขาจะทำการเข้ารหัสแบบไอ้รหัสแบบหลายบิตเลยเยอะๆเลยเป็น200 256อะไรเงี้ยแล้วแต่เขาจะเข้าอ่ะที่โปรแกรมแบบทั่วๆไปไม่สามารถถอดรหัสได้แน่นอนอ่ะเพราะฉะนั้นคุณต้องทำยังไงคุณเจอพวกนี้คุณก็ต้องจ่ายตังค์เขาจ่ายเท่าไหร่เขาคุณก็ไม่มีสิทธิ์เหลือเขาจะบังคับคุณไม่จ่ายไม่ได้ต้องมอบตัวแต่โดยดีคนที่โดนไปอ่ะเอาก็แน่นอนอย่างบริษัทใหญ่เงี้ยโดนกันเยอะนะจริงดิใช่เพราะว่าคือไฟล์สำคัญน่ะแบบใครลูกค้าเท่าไหร่หรือว่าหายไปที่หน้าสั่นเลยนะก็ต้องยอมจ่ายอย่างน้อย 2-3 หมื่นนะบางทีอ่ะก็แต่เขาจะจ่ายเป็นบิตคอยน์นะบิตคอยน์ไปทำอะไรได้ก็บิตคอยน์มันเอาไว้จ่ายเงินแบบผิดกฎหมายอ่ะเอาง่ายๆที่จริงถูกกฎหมายก็ใช้ได้แต่ว่าส่วนใหญ่เป็นผิดกฎหมายไงเพราะว่าบิตคอยน์คืออะไรมันก็คือค่าเงินในวงอินเทอร์เน็ตที่มันไม่สามารถตามได้ว่าใครเป็นเจ้าของซื้ออะไรได้บ้างซื้อได้ทุกอย่างซื้อทุกอย่างคุณจะซื้ออะไรอ่ะคุณจะรับจ้างค่าคนมีคุณมีบริการคือเรียกง่ายๆมันก็เป็นเงินหน่วยนึงอ่ะคุณจะไปซื้อก็ได้แล้วแต่ว่าเขาจะขายซื้อบนโลกอินเทอร์เน็ตใช่ก็บนโลกความจริงก็ได้แต่คุณต้องให้โค้ดเข้าไปมันจะเป็นบิตคอยน์วอลเล็ตแล้วจะไม่โดนเขาโกงเหรอก็แล้วแต่ความเชื่อมันไม่ได้มีความปลอดภัยอะไรมากหรอกนะถ้าคุณแบบง่ายๆคุณมีมือถือมีโค้ดบิตคอยน์ตัวเองอยู่แล้วมือถือหายก็คงไปเหมือนกันแต่ว่ามันเป็น anonymous transaction ไงก็เรียกได้ว่าการโอนเงินที่ไม่รู้ที่มาที่ไปมันถึงเอาไปทำอะไรก็ได้ไอ้พวกแฮกเกอร์พวกนี้ถ้าสมมุติเขาแบบให้โอนเข้าบัญชีธนาคารนี่อ่ะมันก็เรียบร้อยดีก็โดนจับสิโดนจับใช่แล้วทีนี้เขาก็ถึงต้องใช้บิตคอยน์อ่ะก็ถ้าใครโดนมาแล้วจะรู้ซึ้งดีเลยเรื่องพวกนี้นะฮะว่าหลายองค์กรโดนเพราะว่าแน่นอนแล้วว่าในองค์กรนึงเนี่ยมันไม่ใช่มีเราคนเดียวสำคัญมีคนยูเซอร์ที่ใช้คนแผนกบัญชีแผนกอะไรเนี่ยมีเป็น10คนแบ่งวงแรงกันหลายๆอันไงไอ้พวกที่สำคัญก็ไปอยู่แยกไว้หน่อยเพราะไม่งั้นถ้ามันเข้ามาเครื่องเดียวมันวิ่งเข้าทั้งหมดเลยนะทุกเครื่องเลยอันนี้หนักกว่าปัญหาเครื่องช้าอีกใช่คือไปทั้งเครื่องเลยอ่ะแต่ว่าเรื่องเครื่องช้าเนี่ยจริงๆแล้วมันก็แก้ได้ถ้าสมมติคุณโหลดอะไรมาผิดพวกนี้มันจะทำงานเป็นเซอร์วิสอยู่ข้างหลังมันก็ทำการแอบอยู่
แอบในเซอร์วิสแอบทำงานอยู่ใช่แอบทำงานก็เข้ามาในเซอร์วิสคุณไป allow ให้มันอนุญาตให้มันเข้ามาทำงานเองมันก็จะแอบอยู่ซึ่งคุณก็ต้องไปเซิร์ชว่าคุณไปทำอะไรมาแล้วถ้าเราไม่รู้อ่ะไม่รู้ก็สวยไปก็ต้องไปหาดูใช่ไม่รู้ไม่ถ้าไม่รู้เนี่ยต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรนะคือคนที่เล่น Windows อยู่แล้วน่าจะรู้ว่าไหนของ Windows เซอร์วิสไหนของ Windows เซอร์วิสไหนของอะไรซอฟต์แวร์ของตัวไหนเนี่ยคุณจะรู้เองแต่บางทีมันก็ปลอมชื่อให้ใกล้เคียงกันอีกใช่อ๋อแบบเพี้ยนๆนิดตัวนึงอะไรอย่างงี้จริงก็ไปดูเซอร์วิสว่าไหนเป็นเซอร์วิสที่ผิดปกติอย่างที่โดนเนี่ยคือน่าจะเป็น SV Host อ่ะ SVC Host VC Host ที่ประจำลั่นอ่ะใช่มันเป็นอะไรที่มันมีอยู่แล้วไงใช่คือมันมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วมีหลายตัวละมีหลายตัวเอออันไหนไม่รู้อ่ะปิดอันไหนดีวะก็นั่นแหละคือถ้าอันนี้คิดว่ามันลึกไปก็ไปดูสตาร์ทอัพก่อนครับมันจะมีคอนโทรลเนี่ยดีลีขึ้นมาถ้าเป็น Windows 10นะแล้วคุณก็ไปเลือกเมนูสตาร์ทอัพแล้วก็จะเห็นว่ามันมีโปรแกรมอันไหนที่มันแอบสตาร์ทอัพบ้างอันนี้คือโปรแกรมที่มันเบสิกเบสิกหน่อยนะสมมติคุณไปลงโปรแกรมผีที่มันแบบยังไม่โหดร้ายมากมันก็จะมาโชว์ให้เห็นในสตาร์ทอัพคุณก็ไปดิสเอเบิลมันซะไม่ให้มันรันพร้อมเครื่องแค่นั้นเองแล้วเราลบมันได้หรอก็มันลบไม่ไปไงบางทีบางทีลบไม่ออกแต่ถ้าขึ้น visible ไปมันนี่มันไม่ทำงานเดี๋ยวบางทีมัน enable ใหม่ตัวเองด้วยใช่ในส่วนของอิงที่อิงพูดเนี่ยมันก็ไม่ใช่แบบว่าเป็นเพราะไวรัสหรืออะไรพวกนี้อย่างเดียวนะบางทีก็คือเราใช้งานด้วยเช่นแบบว่าเราลงพวก iTunes ลงพวก Adobe iTunes Helper อ่ะมาแล้วมันก็มี service run อะไรพวกนี้มากินแรมเราคุณอยู่ตลอดเวลากินแรมกินโปรเซสตลอดใช่ตรงนี้เนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปมันอาจจะไม่ใช่ไม่ได้มีหวังร้ายถ้าสมมุติเราลบผิดตัวไปนี่ยุ่งเหมือนมั้ยก็ไม่ยุ่งนะก็ให้เปิดใหม่ดิอ๋อเปิดเครื่องใหม่มันก็ทำงานใหม่ใช่ก็คือตั้งค่าใหม่อ่ะสมมุติว่าคุณลงโปรแกรมเยอะแยะมากมายสมมุติว่าเครื่องคุณผ่านการลงโปรแกรมมาเยอะแน่นอนครับเครื่องคุณโหลดมากขึ้นเพราะว่ามีเซอร์วิสพวกนี้มาเยอะขึ้นก็คือเรียกง่ายๆแล้วบางทีคุณใช้หน้าที่ให้คุณทำมากขึ้นใช่ก็คือเอาง่ายๆคือตอนเราซื้อเครื่องมาใหม่ๆเนี่ยมันไม่มีหน้าที่พวกนี้มันไม่มีอะไรแต่พอเราเริ่มโหลดเพิ่มโหลดเพิ่มโหลดเพิ่มเดี๋ยวว่าหน่วงไปเรื่อยๆคุณดาวน์โหลดโคมมาคิดอะไรเยอะโอ้โหโคมมาถึงปั๊บเซอร์วิสที่มันต้องรันโคมอัปเดต Firefox อีกมาเลยใช่ไฟร์ฟ็อกซ์อัปเดตเตอร์ก็มีใช่บางคนมันมีหลายนี่ไงหลายอันที่ต้องมาใช้ก็เขาถึงบอกไงว่าลงโปรแกรมเยอะทำให้เครื่องช้าตรงนี้แหละมันเกี่ยวแต่ว่าลงโปรแกรมเยอะไม่ทำให้เครื่องช้าก็ได้ถ้าคุณไม่ได้ตั้งให้มันใช้งานตลอดเวลาถูกเราไปปิดมันซะเราก็ไปเลือกให้เป็นแมนนวลก็ได้ประมาณว่าให้รันเซอร์วิสขึ้นมาแบบประมาณว่ายังไงถ้าเราเปิดที่ใช้ถ้าเราเปิดใช่ก็บางอย่างเนี้ยมันไม่จำเป็นต้องใช้ตลอดอย่างไอจูนี้เราลงเสร็จเราก็เสียบไอโฟนแค่ทีเดียวก๊อปปี้ไฟล์เสร็จปั๊บเราก็ไม่ใช้แล้วไปเลยเออคุณไปอันอินสตอลทิ้งเลยก็ได้แล้วค่อยลงใหม่ค่อยลงใหม่ก็ได้ก็ถ้าใช้อีกหรือไม่ก็ไป disable ไว้เฉยไม่ต้องให้มัน start up ขึ้นมามันก็ยังกินพื้นที่แต่แค่กินในฮาร์ดดิสก์อย่างเดียวไม่ได้กิน process CPU ไม่ได้กิน RAM นั่นแหละก็เลือกให้ถูกจริงๆไม่มีอะไรเลยนะครับอยู่ที่การใช้งานของคุณว่าคุณนั่นแหละต้องใช้ไหนด้วยไปดูให้ดีนะฮะไม่ใช่ปิดมัวซั่วนะครับบางที่ผมโดนไปละไปอันไหนหนักๆวะเมื่อวานมึงลั่นไม่คุ้นลั่นหมดอ้าวเฮ้ยเซิร์ชไม่ได้ฟีเจอร์เซิร์ชหายไปละคือตอนนี้เซิร์ชไม่ได้ต้องไปไล่ดูกูปิดอันไหนไปวะเนี่ยต้องไล่กลับไปเปิดล่าสุดที่จำได้ที่ผมโทรหาคุณนะว่าเฮ้ยคอมผมไม่มีเสียงอะไปปิดเซิร์ชใช่ไหมไม่ใช่แต่ว่าที่มันไม่มีเสียงโง่กูว่าแม่งสายหลุดโง่ไม่สายหลุดสายหลุดที่ยังโง่น้อยกว่าอันนี้อะไรคือปกติก็คือคอมผมไม่มีเสียงแต่ว่าพอผมเสียบหูฟังอ่ะมันจะมีเสียงผมก็ไปเช็คตามไดวงไดเวอร์อัปเดตใหม่ลบทิ้งโหลดใหม่ลบทิ้งโหลดใหม่คือวิชาเยอะเลยโอ้โหวิชาเยอะเลยโอ้โหแบบคิดลึกมากอ่ะทำไงดีวะปกติหลังๆก็เออช่างมันวะไม่มีเสียงเสียบหูฟังก็ได้วันนึงก็คอมผมมันเป็นไอ้นี่นะไอออินวันออินวันใช่ไหมจะมีปุ่มข้างล่างแถบไอ้ที่แถบข้างล่างผมก็ไปดูวันนั้นผมไปรูดปรับแสงไม่มันมีปุ่มตัวอันมิวเสียงวะไหนลองดูดิอันมิวอันมิวมันมีเสียงที่ตัวนั้นไงแล้วผมเปิดเสียงที่ลำโพงอ่ะคือคีย์บอร์ดผมมีตัวเร่งลำโพงอะไรบ้างแต่มันคนละส่วนกันละคือผมไปเร่งสปีกเกอร์เต็มร้อยเลยแขนข้างๆมันขึ้นเลยเต็มร้อยแต่ว่าปิดไอ้ตัวออนวันก็คือไปเปิด Windows อยู่อ่ะแต่ว่าปิดลำโพงอ่ะเออแม่งโคตรโง่อ่ะอันนี้หนักกว่าปิดสวิตช์อย่างเงี้ยแม่งยิ่งกว่าสายหลวงอีกอ่ะหนักสุดแล้วอ่ะคือลืมเปิดอ่ะง่ายๆโอ้โหโคตรเศร้าอ่ะแล้วมันรั่วเป็นอาทิตย์นะอุ้ยเป็นเกือบเป็นลบไดเวอร์ลบไปโอ้โหโทรใหญ่เลยจริงๆโอ้โหอัปเดตโอ้โหลบทิ้งนี่ผมว่าลบโลโก้นี่ออกจากเสื้อได้ก็ดีตอนนี้ไม่ลืมเราก็ลืมคิดไงปกติเราจะไปกดตรงนั้นก็คือเร่งแสงเร่งแสงลดแสงไม่โดนใช่มั้ยไม่ผมเคยไปปิดไว้เพราะว่าลูกผมชอบมันเล่นแล้วมันเปิดเสียงผมก็เลยปิดตรงนั้นไว้แล้วผมลืมเลยว่าไม่ปิดตรงนั้นไว้โคตรอายอ่ะโอ้โหโคตรแปลกยิงอ่ะโวยเปิดเออคลิกเมาส์มีเสียงแล้วติ๊งติ๊งโอ้โหให้ตรงนี้เองยังบอกแฟนอยู่เลยทำไมกูโง่จังวะเค
อันนี้ไม่ใช่ไวรัสละไม่ใช่นี่ไวรัสตัวเองแล้วอ่ะโง่ส่วนตัวเลยโง่เลยไม่เคยโง่เลยเมื่อก่อนเลยก็นอกจากเครื่องช้าจากไวรัสหรือพวกนี้แล้วเซอร์วิสแล้วผมก็คิดว่ายังมีเรื่องอื่นอีกเช่นอาจจะข้อมูลคุณที่ยังใช้อยู่บนจานหมุนฮาร์ดดิสก์อ๋อเทมไฟล์อะไรเงี้ยแล้วก็พวกการดีแฟกเอ้ยพูดถึงเรื่องดีแฟกนี่ผมว่ามันก็จำเป็นนะสำหรับฮาร์ดดิสก์จำเป็นไม่จำเป็นหรอจำเป็นครับถ้าใช้เป็นฮาร์ดดิสก์นะฮาร์ดดิสก์ไม่รู้ของผมอ่ะมันเป็นออนวันอ่ะมันเป็นฮาร์ดดิสก์ SSD อ่ะไม่รู้น่าจะ SSD 1แล้วก็ฮาร์ดดิสก์1ซื้อนานยังนานแล้วกี่ปีครับ4ปี4ปีมั้ยน่าจะฮาร์ดดิสก์อย่างเดียวแหละเหรอผมไม่แน่ใจ4ปีน่าจะฮาร์ดดิสก์อย่างเดียวแล้วต้องดีแฟกมั้ยควรจะดีแฟกเอางี้บูทเครื่องนั้นเท่าไหร่ถามงี้ก่อนดีกว่าบูทอ่ะขึ้นมาหน้าจอแล้วกว่าจะใช้ได้เกิน20ปีมั้ยเกินอยู่แล้วถึงเกือบจะใช้มั้ยเพราะว่าตอนนี้แม่งไอ้ตัวฮาร์ดดิสก์ผมแม่งจะเต็มหมดแล้วต้องเกือบนาทีมั้ยบูทเครื่องคือบูทอ่ะคลิกได้สมมุติคลิกกับไฟฟ็อกเนี่ยคลิกได้แล้วกดเข้ามาก่อนจะใช้งานจริงๆอ่ะโอ้โหนานต้องมี2นาทีอ่ะฮาร์ดดิสก์แน่นอนต้องมี2นาทีอ่ะฮาร์ดดิสก์นี่แหละคือถ้าคุณใช้ไปนานแน่นอนมันจะช้าลงเรื่อยๆต้องดีแฟกใช่มั้ยเพราะว่าเนี่ยจานหมุนลองคิดภาพตามเองนะจานหมุนเสร็จมันก็จะมีข้อมูลวางอยู่มั่วๆใช่มั้ยเสร็จแล้วทีนี้ในฮาร์ดดิสก์เนี่ยในโต๊ะอย่างเงี้ยมันก็ต้องเข็มก็ต้องหาเหมือนสั่งเลยใช่หาไปเรื่อยๆเสร็จแล้วพอถ้าดีแฟกก็จะทำการเหมือนเรียงข้อมูลที่เราใช้มาให้มันเป็นคือจัดตู้ให้มันเรียบร้อยอ่ะไม่ต้องมาแบบเปิดตู้อยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะมันช้าตรงนั้นแหละแต่ว่าถ้าดีแฟกก็คือคลีนอัพอะไรพวกนี้จำเป็นมั้ยคลีนอัพก็จำเป็นบางทีคลีนอัพจำเป็นนะเพราะว่าไฟเทมเนี่ยจะเป็นไฟเล็กแล้วไฟเล็กๆเนี่ยมันเปลืองพื้นที่ของฮาร์ดดิสก์ที่แบบว่ามันต้องกระโดดข้ามไปตลอดอย่างเช่นไฟใหญ่ๆไฟเดียวไฟเดียวไม่เท่าไหร่ไงไฟเดียวมันข้ามไปเลยแต่ว่าถ้าไฟเล็กๆร้อยอันมันต้องเปิดเหมือนเปิดเกะร้อยทีอ่ะมีประวัติไม่มีโอเคไปอันนู้นต่ออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ไปเร็วมากทำการดีแฟกก็คือทำให้จัดเรียงให้เรียบร้อยดีแฟกของตัวนี้ด้วยใช่ไหมไปพวก remove trim disclean up เลยพวกนั้นก่อนก็คือ disclean up กับ remove trim ไอ้ไฟล์พวกนี้คุณจะได้มาจากไหนได้มาจากการใช้งานทั่วไปแบบคุณเข้าเว็บมันก็มาแล้วถูกต้องคุณเข้าเว็บมันก็มีละแล้วพวกนี้มันก็จะเป็นไฟล์ที่คุณคิดว่าคุณไม่เข้าเว็บไซต์นั้นแล้วมันก็ไม่จำเป็นแล้วใช่ไหมคุณก็เลยลบทิ้งไปเลยแต่ถ้าจะเข้าใหม่เดี๋ยวมันค่อยโหลดใหม่ก็ได้ก็จัดการลบไปนั้นทิ้งเสร็จคุณก็ไปดีแฟกซะดีแฟกฮาร์ดดิสก์ตัวเองให้มันจัดเรียงข้อมูลมันจะได้เข้าถึงพื้นที่ได้ไวขึ้นเหมือนแบบบอกว่าอะไรเพราะว่าในตัว Windows มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วมีใช้งานอยู่แล้วแต่ถ้าเป็น SD อย่าไปทำนะพังนะฮะ SD ไปเคลียร์เทมไฟล์อย่างเดียวพอนะครับเพราะ SD ต้องลงของผมอะไรเนี่ยน่าจะฮาร์ดดิสก์แหละ4ปีแล้วอ่ะอย่าจะหน้าดิเอางี้พื้นที่ฮาร์ดดิสก์คุณเท่าไหร่1เทเคยไม่รู้อ่ะอ้าวโง่อีกแล้วนั่นแหละ4ปีไม่ SD หรอกซื้อเครื่องมาเท่าไหร่เอางี้ดีกว่า 30,000 กว่า 30,000 ไม่ SD หรอกค่า4ปีที่แล้วอ่ะจริงเหรออืมไม่มีทางเฮ้ยเกือบ 40,000 นะ 38,000 เลยนะแต่มันเป็น all in one ก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วจริงเหรออืมเอาละคิดว่าไม่มีนั่นแหละไม่มีถ้าคุณเป็น SSD อย่าไปทำใช่แต่ว่าคุณเป็นมันจะกินค่าดูแลนเข้าไปเรื่อยแต่ว่าถ้าคุณเป็นฮาร์ดดิสก์ต้องทำจำเป็นต้องทำนะจะเป็นเลยแล้วก็คุณจะได้เห็นความเร็วที่มากขึ้นไม่มากก็น้อยแต่ว่าผมคิดว่ารู้สึกแน่นอนเพราะว่าถ้าคุณสมมติว่าคุณไม่ได้ทำมา2ปีแล้วลงไปโดยคุณคิดดูว่ามันขนาดมันกระจัดกระจายเลยเกินด้วยเกิน5ปีด้วยนั่นไงโหบูได้2นาทีก็บุญแล้วอ่ะก็ถือว่าบุญไงผมยังบุญอยู่นะเนี่ยทำบุญมาเยอะนะเนี่ยทำบุญทุกวันหรือไม่งั้นเอาง่ายๆสุดเลยนะอยากเร็วแล้วก็เร็วนานนะคุณไปซื้อ SD มาลูกนึงเปลี่ยนได้ไหมสุดเปลี่ยนได้เสร็จแล้วคุณทำการไมเกตข้อมูลจากฮาร์ดดิสก์เข้า SSD ไปเลยชึบเสร็จแล้วคุณก็ไม่ต้องมาคิดมากเรื่องเทมไฟล์เรื่องดีแฟกไม่ต้องทำละแต่เทมไฟล์ก็ลบให้มันตั้งลบออโต้ทุกกี่วันกี่เดือนอะไรว่ากันไปทีนี้คุณก็ใช้ยาวๆจะถามว่าวิธีทำยังไงอิงเทปเราไปยังก็ยังไม่นับแต่เดี๋ยวมีเร็วๆนี้แหละจะมีการแนะนำว่าเราจะไมเกตไฟล์จากฮาร์ดดิสก์ลูกเก่าไป SSD ยังไงนี่ผมต้องดูเนี่ยต้องดูคุณต้องดูแย่ไม่อยากดูใช่ไหมช่องตัวเองใช้หน้าตัวเองเราต้องดูแหละมึงไปสองมือที่บ้านเถอะกันนะมันไม่ได้ยากเลยกดแค่3ปุ่ม4ปุ่มเองใช่จริงๆที่ต้องดูหรอกที่ผมอัดเทปไว้เดี๋ยวไปดูเพราะว่าผมมองแล้วว่ามันทำง่ายมากๆนะคิดว่ากดแค่ไม่กี่ทีคุณก็ทำเสร็จแล้วอ่ะคุณก็สามารถเปลี่ยนเป็น SSD ได้แล้วโดยที่ข้อมูลของคุณเนี่ยยังอยู่ครบถ้วนแน่นอนแล้วมันเร็วขึ้นเยอะโอเคไปแต่ SSD ถ้าคุณใช้ยาวๆไปแล้วคุณไม่ทำใช้ไม่ถูกไปโหลดไปลงไวรัสมันก็ช้าอยู่ดีผมไม่เคยโดนไวรัสนะครับผมไม่เคยเล่นซีซัวรู้หรือเปล่าว่าโดนแล้วอ่ะผมมีมัลแวร์อันติมาแวร์อยู่ใช้แอนติมาแวร์อ่ะแล้วมีอันติไวรัสป่ะของ Baidu Windows Defender Windows Defender ครับเอาแอนติมาแวร์ของผมของแท้ด้วยซื้อมาเท่าไหร่เออแคคอ้าวนี่ไงเผลอๆได้ของลับของตัวเองมาเลยอ่ะเฮ้ยไม่ได้แคคเค้าเรียกว่าได้serial key มาเอาไปเสิร์ช Google มาฮะไม่รู้ไปเจอได้ไงไม่รู้อ่ะโอ้โหแต่ไม่ได้แคคนะคือเหมือนได้ตัวแท้มาเลยเป็นฟูลเลยอ่ะ
ไม่มีทางไม่มีทางคุณไปโหลดจากไหนพี่ลองคิดดูถ้าสมมติพี่ได้เป็นฟูมาแล้วมันก็มีคนอีกประมาณ500คนที่ได้เป็นฟูเหมือนพี่มาพร้อมกันจริงเหรออืมเพราะนั้นมันโอเคนะมันคือของปลอมอ่ะมันโอเคนะเวลาพี่เข้าเวลาเข้าเว็บบอลอ่ะมันเด้งกระจายเองข้างป๊อปอัพขึ้นมากระจายผมบอกว่ายอมรับนะยอมรับนะให้เข้ามานะไม่ผมก็มันจะดักพวกนี้มันจะแค่ดักเว้ยดักติดปุ๊บเราก็ดูต่อได้ละไม่เป็นไรไม่ใช่หรอแค่นั้นไงเขาคิดอย่างนี้เขาคิดอย่างนี้ก็สำหรับคนที่ถามว่าอาจจะงงๆว่าเออเราซื้อเข้ามาใหม่เราควรจะลงแอนติไวรัสอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะฮะผมก็ตอบได้ก่อนเนาะตอบได้ก่อนเลยนะว่าจริงๆถ้าคุณเป็นคนไม่ใช่แบบเนี้ยถ้าคุณเป็นคนปกติอ่ะที่คุณเล่น Facebook หรือว่าเข้าเว็บที่น่าเชื่อถืออย่างเข้าเว็บเราปกติอย่างเงี้ยใช่อ๋อคือเว็บเราจะบอกว่าเว็บเราน่าเชื่อถือใช่หัวแดงแจ๋เลยยังหมดแล้วมั้งหมดแล้วหมดแล้วเฮ้ยมันต้องมี Windows Defender ติดมาอยู่แล้วนี่แล้วเราอัปเดตตลอดก็ผมบอกไงว่าถ้าคุณไม่ซนคุณใช้ Windows อัปเดตไอ้ Windows Defender ติดมาแล้วคุณเปิด Windows อัปเดตมันจะทำการอัปเดตไปเรื่อยให้มันแบบเข้ากับพวกไวรัสมาแวร์อะไรใหม่เสร็จแล้วคุณก็ไปหาโปรแกรม Malwarebytes มาเออ Malwarebytes นั่นแหละของผมเนี่ยอันนี้ Malwarebytes มันฟรีคุณไม่เสียตังค์ทำไมโอ๊ยผมไม่ไว้ของผมเป็นตัวฟูนะตัวฟูก็ต้องเสียตังค์เออนั่นแหละไม่ได้มันแล้วแต่ของปลอมไงของปลอมรู้สึกว่ามันจากไหนไม่รู้อ่ะแต่มันฟูนะคือออปชั่นเต็มหมดเลยนะทุกช่องมันจะมีทุกช่องอ่ะถ้าฟรีอ่ะถ้าฟรีมันจะมีแค่ช่องกี่ช่องทำได้นี่แหละเผลอไอ้พวกที่เอาพวกฟูมาใช้แล้วมันเกินความจำเป็นมันรันทาสหนักเครื่องกูดิมันทำให้เครื่องกูช้าจริงก็เออไม่เพราะว่าเพราะมันจะเรียลไทม์สแกนตลอดเอาง่ายผมเปิดเครื่องมาของวันอ่ะมันสแกนหมดเลยก็ต้องดูการใช้งานดูการใช้งานของคุณไงว่าถึงบอกว่าถ้าคุณเป็นคนที่ไม่เข้าเว็บมั่วซั่วอะไรอย่างงี้คุณก็ใช้ Windows Defender กับมาแวร์ไบต์แล้วมาแวร์ไบต์ก็เข้าไปสแกนบ้างของผมมาแวร์ไบต์เป็นตัว M ตัวสีน้ำเงินอ่ะก็แค่นั้นแหละก็นานๆก็ทำทีไม่มีปัญหาแต่ผมเวลาเปิดเครื่องของวันมันสแกนให้ผมตลอดคือมันไม่จำเป็นต้องใช้เลยก็กดสต็อปไว้เหรอหรือว่าแต่อันนี้อาจจะจำเป็นนะเออผมว่าผมจำเป็นเป็นคนช่วยๆอ่ะใช่สำหรับผมใช้ Windows มา2ปีแล้วนะยังไม่ช้าลงเลยครับผมยังใช้ Windows 7อยู่เลยผมไม่ช่วยไงผม Windows 10ก็น่าจะความต้องมี4ปี3ปีผมใช้ Windows 10ตั้งแต่ออกมาทุกวันนี้ก็ยังไม่เคยไม่ใช่ผมไม่เคยลงไวรัสนะคุณยังไม่เคยลง Windows ให้ผมเลยไม่เคยลงไวรัสแต่วิเด้งๆๆๆเมื่อกี้เพิ่งพูดอยู่เด้งมันจับได้มันนั่นคือที่เด้งไงแล้วมันมีที่ผ่านไปกี่อันรู้ป่ะจับได้แล้วไปต่อยหลังรายการดีกว่าแล้วอันที่ผ่านไปกี่อันรู้อ่ะไม่มีก็นี่ไงเพราะอย่างงี้แล้วยังบอกว่าเครื่องบูท2นาทีเป็นไรวะบอกไม่มีไม่มีไม่หรอกผมไม่เคยรีแฟกผมไม่เคยรีแฟกเออก็ลองดูแล้วกันนะโอเคเป็นคนดั้นเลยมีอะไรต่อคือจะไม่ยอมรับไงไม่ยอมรับเออก็คงไม่มีอะไรแล้วนะสำหรับไม่มีแล้วไม่มีอะไรนะก็พูดกันไปอ๋ออย่างนึงนะครับสำหรับคนที่ใช้ฮาร์ดดิสก์และลงวิดีโอใหม่แล้วก็ยังช้าอยู่เฮ้ยมีด้วยเหรอมีฮาร์ดดิสก์คุณแก่แล้วฮาร์ดดิสก์คุณแก่แล้วบางที่ฮาร์ดดิสมันเหลือรีดไลท์แค่20เมกแล้วใช่ใช่เป็นกลายเป็นโบราณวัตถุไปแล้วคือแบบจานมันไม่คือไม่มีแรงแล้วมันต้องใช้กี่ปีเนี่ยเข็มมันไม่ซิกแล้วเอาจริงๆผมว่า5ปีก็เออ5ปีก็ได้นะผมนะ5ปีก็หรูแล้วน่าลาก่อยได้แล้ว5ปีแล้วสักวันไม่แต่ว่ามันอยู่ว่าคุณเปิดนานขนาดไหนคือมันนับที่ชั่วโมงการทำงานใช่แล้วการใช้งานคุณหนักหรือเปล่าคุณโหลดทั้งวันทั้งวันไม่น่าแต่บอลออนไลน์โอ้นี่คือจะให้ตำรวจมาจับให้ได้เลยเนี่ยบอลใหญ่ไม่ดูนะดูบอลเล็กนะบอลใหญ่มันเล่นยากไม่ใช่บอลใหญ่มันดูตังเคเบิลได้ไงแล้วคุณไปดูบอลเล็กทำไมชอบเล่นบอลเป็นไหมเตะบอลเหรออุ้ยไม่เป็นเลยนั่นไงแต่ชอบดูเขาออกกำลังกายแล้วก็ได้สุขภาพไม่เกี่ยวปะโอเคไปดีกว่ายาวละโอเคครับตามนั้นเออแล้วก็รู้แล้วว่าเว็บโป้ก็มั่วๆอย่าไปเข้านะเข้าเว็บที่น่าเชื่อถือนะใช่อย่างเช่น Pox Spin ใช่ Pox Spin นี่เข้าเลยนะ Pox Spin ตอนนี้กดเข้าไปเลยใช่ได้แล้วเซิร์ชดูจะเห็นเลยอ่ะหรือว่า Two Girls One Cup เนี่ยนี่ก็น่าเชื่อถือนะลองเซิร์ชดูนะโอเคแต่ตอนนี้ก็ได้ความรู้เกี่ยวกับว่าหลายๆคนก็สงสัยว่าทำไมซื้อคอมมาภาพผมขึ้นมาเลย Pox Spin ไม่หมุนลองเข้าดูเองไม่รู้ไม่ชี้แนะเอาสรุปก่อนวันนี้ก็ได้ความรู้ว่าทำไมเวลาเราซื้อคอมมาใหม่ๆกับพอเราใช้ไปสัก3-4 เดือน6เดือนปีนึงมันช้าขึ้นเรื่อยๆเพราะอะไรมีหลายปัจจัยปัจจัยหลักคือคุณเองแค่นั้นเองนะครับแล้วถ้าทำทุกอย่างที่เราบอกแล้วไม่หายก็แนะนำว่าลงวินโดว์ใหม่ซะแล้วลงวินโดว์ใหม่แล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคุณว่าอย่าเข้าเว็บมั่วซั่วอย่าไปโหลดไฟล์มั่วซั่วซื้อทุกอย่างเป็นของแท้แน่นอนไม่มีปัญหาหรอกใช่ผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีครับที่ทำให้เรามีรายการในวันนี้ Gview ครับ Advice ครับ Aslog ครับ King IT Network ครับกล้อง X-Shot ฮะอุปกรณ์ตัดต่อจาก Memory Today แล้วพบกันใหม่ EP หน้ากับ O'Hawk Zone สาระ IT อัปเดตที่นี่ทุกวันสวัสดีครับผม